เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านครับเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินการจัดอันดับ100อาหารเมนูยอดแย่โดย Taste Atlas เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังระดับโลกนะครับได้ทำการจัดเอาไว้และอันดับ1ก็คืออะไรท่านผู้ฟังคงจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแกงไตปลานั่นเองหลายๆท่านคงอาจจะสงสัยโอ้ทำไมแกงไตปลาของโปรดของฉันเนี่ยทำไมมันกลายเป็นอาหารอันดับยอดแย่อันดับ1ของโลกไปได้มันอร่อยมากเลยถ้าเกิดเรากินกับข้าวสวยร้อนๆนะกินกับขนมจีนมีไข่ต้มมีไก่ทอดอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆแล้วที่มันเป็นอาหารยอดแย่เนี่ยมันเพราะอะไรมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับและวันนี้ผมก็ได้ชวนพี่สาวคนหนึ่งซึ่งผมนับถือเลยนะครับเป็นเหมือนพี่สาวนะครับแล้วก็เป็นสาวใต้ด้วยก็คือพี่นุ่นนะครับหรือว่าพี่โสภิตหวังวิวัฒนานะครับพี่นุ่นเนี่ยชอบเข้าครัวตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็ทำอาหารด้วยคุณแม่เนี่ยก็ขายอาหารขายกับข้าวแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยปัจจุบันพี่นุ่นเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับมากว่า20ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับครัวเลยตั้งแต่เด็กจนโตจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังอาจจะอยากได้ยินเสียงพี่นุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำพี่นุ่นเลยนะครับสวัสดีครับพี่นุ่นครับสวัสดีคุณดวงและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะครับผมพี่นุ่นครับแกงไตปลาเนี่ยในความเห็นของพี่นุ่นเนี่ยมันแย่ขนาดถึงต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยเหรอครับเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนจริงๆมันไม่ได้เป็นการตัดสินว่าถูกหรือผิดเนาะเว็บไซต์ Taste Atlas ที่เขาจัดอันดับ100เมนูยอดแย่จากทั่วโลกเนี่ยที่จริงแล้วไม่ได้แค่แกงไตปลานะที่ติดลิสต์อ่ะมันเยอะกว่านั้นแล้วก็อาหารไทยก็หลายรายการเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่ามีอะไรนะคะจริงๆการสำรวจเนี่ยเขาเก็บข้อมูลจนถึงวันที่16มีนาคม2567ที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีการให้คะแนนทั้งหมดมากกว่า 430,000 รายการซึ่งก็มากกว่า 300,000 รายการเนี่ยก็เรียกว่าได้รับการยอมรับกันอย่างทั่วๆเพราะฉะนั้นทั่วโลกก็จะเห็นข้อมูลนี้ล่ะโดยเฉพาะใครที่สนใจเรื่องอาหารการกินนะครับผมทีนี้บอกว่ามันมีอีกหลายเมนูเลยนะที่เป็นอาหารไทยแต่ว่าติดไปอยู่ด้วยมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็รวมแกงไตปลานี่ก็6เมนูเลยนะคะครับข้าวคลุกกะปิอันดับ27โอ้ของโปรดของผมเลยแหละอันเนี้ย ชอบกินมากเออแต่มันจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่ามันซ่อนอยู่แล้วทำไมคนต่างชาติฝั่งตะวันตกเขาถึงอาจจะไม่ได้ค่อยชอบเหมือนอย่างที่คนไทยหรือเอเชียชอบนะมีหอยทอดอันดับ29จิ้มจุ่มอันดับ44ครับหมูน้ำตกอันดับ73ครับแล้วก็ผัดบุญเส้นอันดับ75แต่ท็อป1ก็คือแกงไตปลาครับผมซึ่งการจัดอันดับอันนี้แน่นอนว่าคนที่ให้คะแนนก็อาจจะเป็นกลุ่มของฝรั่งตะวันตกซึ่งไม่คุ้นเคยกับทั้งเครื่องเทศที่จัดจ้านอาหารรสจัดครับเราไม่ปฏิเสธนะว่าจริงๆแกงไตปลาก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบใช่ครับผมซึ่งคนที่ชอบก็จะกินได้อย่างอร่อยอย่างที่ดวงบอกเมื่อสักครู่ครับผมแต่ปกติแล้วมันมีบุคลิกลักษณะของมันก็คือว่าเขาไม่ได้กินเปล่าๆใช่ใช่ครับทีนี้เราต้องมาดูว่าฝรั่งเขากินยังไงเขาซดซุปโดยที่เขาไม่มีเครื่องแหนมคือซดเฉยๆเขากินเป็นคอร์สนะเขากินทีละจานละจานถูกครับผมแต่ว่าซุปที่ซดเปล่าๆนะรสชาติมันไม่ได้ชัดชาติแกงไตปลาเราไม่กินแบบเป็นซุปเนาะไม่ได้กินแบบนั้นเราไม่ซดเราต้องมีข้าวเราต้องมีผักเคียงแล้วก็รสจัดจ้านใช่เลยเพราะว่าคนในวังนะครับคนภาคกลางที่เป็นคนกรุงเทพสมัยก่อนเขากินแกงไตปลากับหมี่กรอบมีกรอบนี่มันมีรสชาติเปรี้ยวกับหวานอ๋อเป็นหมี่ที่ปรุงมาแล้วเนาะที่ไม่ใช่ทอดเฉยๆใช่ครับหมี่กรอบเนี่ยก็คือหมี่กรอบแบบชาววังเลยมีเปรี้ยวกับหวานพอมันกินกับรสเค็มรสเผ็ดของแกงไตปลาปุ๊บแล้วก็ทำให้มันละมุนอ่อนลงด้วยคำข้าว1คำผสมกับข้าวเนี่ยเป็นสำรับด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันกลมกล่อมมากแล้วยิ่งถ้ามีไข่ต้มไข่เจียวหรือไก่ทอดเข้าไปด้วยแหนมเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้มันสมบูรณ์แบบมากเลยใน1คำที่เรากินร่วมกับแกงไตปลาครับทีนี้เราก็ไม่มีในรายละเอียดไงว่า Taste Atlas ที่เขามีการให้ไปโหวตเนี่ยวิธีการกินน่ะมันกินยังไงเขาไม่ได้เชิญคนมาเพื่อจะทั้งหมดแต่ให้เป็นโหวตออนไลน์ใช่ไหมแล้วประสบการณ์และวิธีการกินของคนมันก็ไม่เหมือนกันครับเขาเก็บข้อมูลที่ว่านั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีคนโหวตให้คะแนนว่าไม่ชอบ
พี่ก็เดา ว่าอาจจะมีคนต่างชาติที่ไม่ได้คนไทยอ่ะกินในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับที่เรากินอ่ะครับผมแน่นอนมันเค็มอ่ะและมันเผ็ดจัดมากใช่ใช่แล้วแกงไตปลาถ้าไม่เผ็ดมันก็ไม่ใช่แกงไตปลาใช่ครับหม่อมหลวงเนื่องนิรัตซึ่งเป็นคุณข้าหลวงในสมัยรัชกาลที่5เคยเล่าให้ผมฟังว่าแกงไตปลาเนี่ยถ้าจะดับคาวมันน่ะต้องใส่พริกลงไปแล้วให้เผ็ดเนี่ยมันแรงขึ้นมานิดนึงความเผ็ดแรงหน่อยจะช่วยให้ความคาวเนี่ยมันดรอปลงมาหรือว่ามันลดลงมาได้ครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องมีอะไรที่มันอยู่ในแกงไตปลาบ้างครับนะตอบกลับมาตอบคำถามดวงว่ามันยอดแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย มันก็จะมีบุคลิกของมันที่เราคุยเกริ่นไปหน่อยๆแล้วเนาะครับ1ความจัดจ้าน2รสชาติความเค็มที่ต้องโดดคือเค็มเผ็ดครับผมจะไม่หวานนะแกงไตปลาจะไม่หวานไม่เหมือนแกงเขียวหวานทั้งภาคกลางนะใช่ครับใช่มั้ยแล้วก็3กลิ่นที่มันฉุนแล้วมันแรงมากมันเป็นของหมักดองนะครับถูกเป็นเครื่องในสัตว์ใช่แต่ทีนี้เขาก็มีพี่น้องนะแกงไตปลาเนี่ยอะไรบ้างครับที่เป็นพี่น้องของเขาเขาจะมีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจคลาดเคลื่อนคุณผู้ฟังค่ะเคยได้ยินแกงน้ำเคยไหมเคยได้ยินแต่น้ำเคยแต่ยังไม่เคยได้ยินว่าเป็นแกงยังไงครับค่ะมันก็หน้าตาเหมือนกันแหละเครื่องปรุงเครื่องแกงก็แบบเดียวกันเพียงแต่วัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าแกงน้ำเคยอ่ะใช้วัตถุดิบก็คือเป็นปลาที่หมักเป็นกะปิทั้งตัวอาจจะเหมือนกับปลาทั้งอีสานหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะแต่คือเอามาแล้วก็ใส่ทั้งตัวในขณะที่พุงปลาหรือไตปลาเนี่ยมันเอาเฉพาะเครื่องในไปหมักเกลือถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้น้ำกลิ่นรสบางทีเขาก็อาจจะเอาไอ้ไส้ออกเครื่องออกเอาแต่น้ำมาใช้บางทีเขาก็ใส่ปนไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นต่างกันแต่มันก็หน้าตาแบบเดียวกันเลย อย่างนี้น้ำเคยของพี่นุ่นในความหมายเนี่ยคือทำจากปลาแต่ว่าเคยของภาคอื่นเนี่ยบางทีอาจจะทำจากกุ้งตัวเล็กๆอย่างนั้นอันนั้นมันคือเคยปลาแต่ว่าทางใต้เขาก็มีเคยกะปิที่เป็นกุ้งเคยอ๋อมีสองแบบเลยแต่อันนี้ไอ้น้ำเคยในความหมายที่พูดถึงคือสำหรับไอ้ที่มาทำเป็นแกงเหมือนแกงไตปลาที่บอกว่าเป็นพี่น้องกันอ่ะอ๋อครับผมเข้าใจแล้วก็ประมาณนี้ครับอืมซึ่งบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของมันอ่ะที่บอกว่ามันจัดจ้านนะมันจัดจ้านคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะไม่ชอบครับผมซึ่งไม่ต้องอื่นไกลเลยไม่ใช่แค่ฝรั่งมังค่าหรือว่าคนตะวันตกหรือคนต่างภูมิภาคเนาะครับผมคนไทยเองก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบใช่ใช่เราได้ไปคุยกับคนไทยบางส่วนเนาะครับผมทั้งที่มีชอบแกงไตปลาหรูและอร่อยมากเป็นของโปรดนะหรือบางคนก็ไม่เชิงว่าไม่ชอบนะหรือก็ไม่เชิงว่าชอบแต่ก็กินได้แล้วก็อร่อยด้วยหลากหลายความคิดเห็นทีเดียวอยากชวนคุณผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่รู้จักแกงไตปลาเขาพูดถึงกันค่ะว่าเขามองแกงไตปลายังไงครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับค่ะแกงไตปลาจริงๆชอบมากนะคะเป็นคนเหนือแต่ชอบกินแกงใต้โดยเฉพาะแกงไตปลาและจะต้องกินกับขนมจีนเท่านั้นซึ่งแกงไตปลาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เนาะเมื่อก่อนไม่รู้ว่าเอ๊ะไตปลามันคือส่วนไหนก็มองเห็นแต่ปลาทูแล้วก็ผักใช่ไหมแต่ว่าพอกินไปเรื่อยๆแล้วก็สรรหาเจ้าอร่อยกินอย่างในกรุงเทพเนี่ยก็มีเจ้าอร่อยหลายเจ้าก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อไตปลาคือเหมือนแบบเขาเอาจากคุงปลาสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาไปใส่ในแบบละลายในน้ำแกงทำให้น้ำแกงมันข้นๆแต่ว่าที่ชอบแกงไตปลาคือว่ามันมีสมุนไพรเยอะคือเครื่องแกงของมันนะคะจะมีสมุนไพรเท่าที่รู้ก็โอ้เจ็ดแปดอย่างเนาะแล้วก็มีขมิ้นดับกลิ่นคาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ชื่นชอบก็คือมีรสเผ็ดเพราะว่ามันแซ่บถึงใจดีอะค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบกินแกงไตปลาเพราะว่ามันเผ็ดเกินไปแล้วก็มันไม่อร่อยแต่ว่าถ้ากินก็จะกินแต่ส่วนที่เป็นผักกับเนื้อปลาที่เขาใส่ลงไปแต่ว่าไอตัวน้ำที่ทำมาจากแกงไตปลาไม่กินมันไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ที่บ้านก็ถึงแม้จะอยู่ภาคใต้แต่ก็ไม่ใช่สังคมที่จะกินแกงใต้ทุกวันไม่ใช่ชอบกินบ้างค่ะแกงไตปลาเวลาที่รู้สึกว่าอยากกินอะไรแซ่บๆหรือแบบเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกอยากกินแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วก็ถ้าถามว่าคิดว่าหน้าตามันเป็นยังไงด้วยความที่เคยเห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าแกงไตปลามันจะมีผักบางอย่างซึ่งมีหน่อไม้ด้วยในนั้นก็จะมีริดร้อนซึ่งทำให้มันเผ็ดบวกกับเครื่องแกงที่มันเผ็ดมากๆเวลากินก็จะรู้สึกแบบเผ็ดมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบกินกับขนมจีนแล้วก็ผักเยอะๆเป็นไงบ้างคะฟังเสียงความเห็นของคนไทยเนาะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบหรืออาจจะเฉยๆล่ะแต่ก็รู้ว่าไตปลานี่เป็นแกงที่
ก็ถูกใจระดับหนึ่งใช่ครับมันมีความหลากหลายมากเลยมีทั้งแบบเด็กๆรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับรสจัดจ้านแบบรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่เคยกินมาก่อนบางคนก็มีความเชี่ยวชาญรู้เลยว่าต้นตอของรสชาตินี่โอ้โหมันมายังไงเป็นยังไงนะครับจะกินให้อร่อยเนี่ยต้องกินยังไงด้วยดังนั้นเนี่ยผมอยากจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรสและวงเล็บของรสชาติแล้วก็นิยมเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ารสนิยมกันใช่ไหมครับเป็นรสนิยมส่วนบุคคลรสนิยมของใครต่อใครแต่ถ้าเอาคำว่าชาติเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นรสชาติหรือว่ารสปากรสชาติเนี่ยนิยมของอาหารแต่ละอย่างซึ่งมันมีความหลากหลายมากเลยอย่างที่ได้ยินมาครับผมค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูอย่างเจาะจงว่าและแกงไตปลาเนี่ยการถูกจัดอันดับแบบนี้แน่นอนว่าคนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนไทยเนาะก็รู้สึกว่าโอ้โหมาแตะต้องของที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วมันเกิดแฮชแท็กนะคะคุณผู้ฟังเซฟแกงไตปลามาเลยนะขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นกระแสช่วงเดียวซึ่งก็อยากจะทำความเข้าใจกันแบบนี้ค่ะว่าไม่ผิดเลยแล้วก็ไม่แปลกเลยเรามีสิทธิ์ที่ทั้งจะวิจารณ์แล้วก็รับการวิจารณ์เนาะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการจัดอันดับนี้มันเป็นแค่กลุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่ารวมทั้งหมดว่าคนทั้งโลกไม่ชอบแกงไตปลาซึ่งไม่จริงเนาะครับผมอันนี้มันคือรสนิยมครับผมซึ่งมันมีรักชอบที่ไม่เหมือนกันครับนะดวงกับพี่นุ่นเองก็อาจจะชอบเราอาจจะชอบบางอย่างที่เหมือนกันแต่ในรายละเอียดเราก็ชอบแตกต่างกันก็ได้เช่นข้าวคลุกกะปิซึ่งดวงก็ชอบพี่ก็ชอบนะแต่อาจจะต้องถามนึงไปเนื้อไหนว่าแล้วชอบอะไรในข้าวคลุกกะปิดวงกับชอบในกลิ่นที่มันเป็นความหอมของกะปิดีๆที่เขาเอามาใช้นะครับบางคนอาจจะกลัวมันแต่เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นตรงนี้มันคือเสน่ห์ของกะปิที่แต่ละท้องที่เอามาปรุงก็ต่างกันนะพี่นุ่นถ้าเอามาทำเนี่ยโอ้โหกะปิของทางใต้ก็อีกแบบนึงกะปิของระยองตะวันออกก็อีกแบบนึงซึ่งความหอมนี่แหละคือเสน่ห์ที่ดวงหลงรักเลยแหละใช้คำว่าหลงรักตรงนี้เลยพี่ก็ชอบความหอมของกะปิแล้วเราก็จัดเกรดได้ด้วยนะว่าจานนี้เนี่ยมันเป็นใช้กะปิดีหรือเปล่าใช่ไหมครับผมแล้วสีมันก็มีตั้งแต่สีออกโทนเทาๆเขียวๆหรือว่าสีออกโทนน้ำตาลมันรู้จากตรงนั้นแต่ส่วนตัวพี่ชอบข้าวคลุกกะปิเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเครื่องหลายอย่างหลากหลายมากเลยก็เพิ่มความชอบอีกแบบนึงเห็นไหมฮะคุณผู้ฟังว่าแค่เมนูจานเดียวกันเราก็ยังชอบในสิ่งที่มันต่างกันภายในจานเหมือนกันเลยครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสำหรับกรณีของเทสลาคิดว่ามันก็เป็นความเห็นหนึ่งอะแต่ว่าก็น่าสนใจซึ่งในรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านที่คุณดวงชวนพี่นุ่นมาคุยก็เลยอยากจะมาถอดดูว่าภายใต้แกงไตปลานี้มันมีอะไรที่มันน่าสนใจและเป็นเหตุที่ทำให้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของร้อยอาหารยอดแย่ของเทสลาสบ้างซึ่งเข้าใจได้เนาะเพราะว่าเป็นการตัดสินใจโดยคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีความไม่คุ้นเคยคเริ่มต้นอย่างแรกก็คือรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดเค็มครับไม่ถูกปากแน่ครับคนฝั่งตะวันตกหรือคนในภูมิภาคอื่นของเขาเนี่ยเผ็ดก็ประมาณแค่พริกไทยนะครับค่ะแต่ของเรานี่มีพริกแห้งพริกสดและพริกไทยบวกกันไป 3-4 เด้งในแกงไตปลานี่มี3พริกเลยนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยใช่ไหมที่อยู่ในเครื่องแกงครับ2ก็คือกลิ่นครับมันฉุนกึกละสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยแล้วมันฉุนกึกก็ไม่ได้แปลว่าหอมด้วยนะมันเป็นของหมักดองนะพี่นุ่นเพราะว่าเอาของหมักดองมาทำเนี่ยมันต้องระวังในเรื่องของกลิ่นมากเหมือนกันค่ะซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลนะหนึ่งในเหตุผลของการที่ทำไมถึงต้องมีการใส่สมุนไพรและเครื่องเทศเยอะในเครื่องแกงครับผมเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของปลาแล้วก็ของหมักดองใช่เลยและยังมีไม่นับเรื่องอาจจะมีบางสูตรใส่ใบมะกรูดดับกลิ่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนอกเหนือจากเครื่องเทศที่อยู่ในเครื่องแกงครับผมมีข่าตะไคร้นะฮะกระเทียมหัวหอมครับอยู่ในนั้นทั้งหมดที่ในตำรับของหม่อมหลวงเนื่องนิรัตน์นะครับซึ่งเป็นข้าหลวงที่ดูแลห้องพระเครื่องต้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคุณย่าเคยเล่าว่าเขาใส่มะกรูดทั้งผลเลยนะครับบางทีคือเราฝานผิวไม่พอฝานผิวออกไปหมดแล้วเรายังเอาตัวมะกรูดสดๆเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแกงด้วยและให้น้ำมะกรูดเนี่ยมันละลายไปกับตัวแกงเลยมันมีทั้งเรียกว่าเปรี้ยวจากตัวน้ำแล้วก็หอมจากตัวผิวที่มันอยู่ในน้ำมันอโรมาที่อยู่รอบๆของตัวผลมะกรูดด้วยเช่นกันอันนี้คือหมายถึงในแกงไตปลาใช่สูตรในวังเหรอคะใช่ครับแต่ลักษณะสูตรอันเนี้ยคนข้างนอกก็ใช้เหมือนกันนะครับคือคนในวังอ่ะก็ชอบกินอาหารรสจัดเหมือนกันแหละจริงๆก็ไม่ได้ชอบอาหารรสชาตินุ่มนวลตลอดไปเหมือนกับความเข้าใจของคนทั่วไปครับผมค่ะมีอะไรบ้างมีรสชาติมีกลิ่นใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีที่มาของวัตถุดิบครับแกงไตปลา มันเอาเครื่องในของปลามาหมักดองเนาะจริงแล้วก็ถ้าพุงปลา
ก็คือความหมายเดียวกันไตปลาพุงปลาก็คือกลุ่มเดียวกันเขาเรียกว่าแกงพุงปลาก็มีเหมือนกันเนาะใช่ๆจริงๆแล้วคือพุงคือมากกว่าเครื่องในทั้งอย่างที่อยู่ในเป็นพวงเลยเป็นพวงโอเคครับแล้วแกงน้ำเคยนี่ก็คือการเอาปลาทั้งตัวมาหมักแต่ทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยมันคือถ้าพูดถึงอวัยวะคือเครื่องในของสัตว์เครื่องในของเขาฝรั่งเขาก็ไม่กินใช่เขาเอามาทำเป็นอาหารสัตว์กันซึ่งถ้าบางคนเขารู้อาจจะบอกว่ารู้ที่มาของแกงไตปลาแกงพุงปลาเนี่ยมันทำจากเครื่องในก็อาจจะไม่เอาละกลัวเลย วิธีคิดเรื่องของการใช้ส่วนต่างๆของเนื้อสัตว์มาปรุงอาหารของฝั่งฝรั่งก็เป็นไงในสมัยก่อนเนี่ยมันจะตอนที่ผมเรียนโบราณคดีนะครับตอนที่ดวงเรียนอยู่เนี่ยมันก็จะมีบันทึกเกี่ยวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยาพวกฝรั่งเนี่ยชอบบันทึกเอาไว้ว่าคนไทยเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่สักเท่าไหร่วัวควายเนี่ยไม่ค่อยกินนะครับแต่ว่าก็จะกินเครื่องในสัตว์กันเขาบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบำรุงเลี้ยงมาเพื่อถูกบำรุงไว้กินเนื้อเหมือนพวกฝรั่งเขาจะเลี้ยงพวกวัวควายไว้กินเนื้อที่จะทำสเต็กแต่คนไทยเราเลี้ยงวัวควายไว้ทำอะไรครับเอาไว้ไถนาเนอะเอาไว้ใช้แรงงานดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้บำรุงเขาให้ดีก็ให้กินฟางกินหญ้ากินอะไรทั่วๆไปที่มันหาง่ายเนื้อมันก็เลยแห้งไม่ค่อยจูซี่แถมยังมีพวกพังผืดมีความเหนียวมีอะไรพวกเนี้ยเวลาทำอาหารโดยใช้เนื้อสัตว์เนี่ยเราจะต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเราจะเห็นว่าอาหารไทยเนี่ยจะทำเป็นชิ้นเล็กๆหมดเลยยิ่งอาหารชาววังที่ต้องถวายเจ้านายเนี่ยนะครับเราต้องยิ่งประดิษฐ์ประดอยนะครับทำเป็นชิ้นเล็กๆคำเล็กๆเพื่ออะไรเพื่ออำพรางจุดบกพร่องจุดด้อยของเนื้อสัตว์ที่เรามีอยู่เพราะเราไม่ได้เลี้ยงแบบให้มันเนื้อออกมามีคุณภาพดีต้องอำพรางความเหนียวอำพรางความเป็นพังผืดเราต้องสับต้องหั่นให้มันตัดขาดจากกันดังนั้นเราจะเห็นทั้งน้ำตกลาบหมูปั้นก้อนทั้งหลายทุกอย่างเนี่ยสับเป็นชิ้นเล็กๆหมดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เรามีอยู่เป็นพระเอกเป็นความโดดเด่นของมันเอามาผสมความหอมความจัดจ้านของกลิ่นน่ะมันกลายเป็นเรียกว่าเอามาอำพรางสิ่งเหล่านี้ในเนื้อสัตว์ที่เรามีอยู่แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้คือการใช้เครื่องในบันทึกของฝรั่งเนี่ยก็บอกว่าคนไทยเนี่ยกินเครื่องในสัตว์ทุกๆอย่างเลยทั้งปอดตับไตไส้พุงนะครับม้ามเสียงจีใช่เลยรวมถึงพวกเหมือนคนในเรียกว่าในเอเชียด้วยเหมือนกันก็ชอบพวกนี้ด้วยเหมือนกันเอามาหัดหั่นเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอามาทำเป็นลาบเป็นน้ำตกลาบลู่อะไรทั้งหลายรวมถึงเลือดสัตว์ก็เอามาใช้ในการปรุงอาหารเหล่านี้ด้วยเช่นกันซึ่งก็กินทั้งแบบสดด้วยนะครับก็แล้วรวมถึงเอามาทำให้สุกด้วยเรียกว่าสุกมะนาวแหละแต่จริงๆมันก็ไม่สุกหรอกคือมันทำปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดมันเลยกลายเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีที่ขุ่นแล้วก็ขาวขึ้นมานิดนึงนะครับรวมถึงการทำให้สุกซึ่งการทำให้สุกก็ไม่ค่อยนิยมเท่ากับการกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบที่แบบคนท้องถิ่นคนพื้นเมืองทั่วๆไปกินกันนะครับอันนี้ก็คือการกินเครื่องในของคนในเรียกว่าอุตสาคเนที่หรือในเอเชียอาคเนที่กินกันในเมืองไทยสมัยก่อนแม้กระทั่งว่าจะเป็นพวกแดดเดียวเนาะก็ยังถูกหั่นเป็นเส้นบางๆแล้วก็เล็กๆถ้าเทียบกันกับฝั่งฝรั่งก็จะกินสเต็กเป็นชิ้นๆใช่ใช่ครับครับคนในวังสมัยก่อนเขาก็ชอบทำเรียกว่ากินเนื้อกันเยอะมากกว่าสมัยนี้คนในวังเนี่ยจะกินเนื้อกันเยอะมากนะครับเนื้อวัวนะครับหมูนี่เรียกมาที่หลังหมูในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นของแพงของหากินยากเรียกว่าพวกเจ้าสัวพวกข้าบดีที่เป็นพ่อค้าวานิชเนี่ยเขาจะกินเนื้อหมูกันเราจะได้ยินคำว่าหมูเห็ดเป็ดไก่พวกเนี้ยเป็นคำที่อุ้ยของแพงของที่ต้องกินในเหลาแต่คนไทยกินอะไรคนไทยเรากินปลาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวกินข้าวกินปลากันหรือยังข้าวใหม่ปลามันก็จะวนอยู่แค่นี้ปลากับข้าวปลากับข้าวแล้วก็สัตว์น้ำแล้วก็เนื้อวัวที่เรากินกันอยู่ในสมัยก่อนไอหมูเห็ดเป็ดไก่นี่คือแล้วเรียกว่ามาที่หลังเลยครับทีนี้พอพูดถึงแกงไตปลาเนาะมันก็มีพุงปลาที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีของคนไทยแหละเพราะเราอยู่กับน้ำใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะทะเลแม่น้ำลำคลองทั้งหลายเนี่ยก็หาได้ง่ายดังนั้นการใช้ประโยชน์ของให้คุ้มค่าแทนที่จะทิ้งไปเปล่าๆมันเอามาใช้ประโยชน์ได้นี่ก็เอามาหมักดองซึ่งจริงๆอาหารไทยนั่นก็เกี่ยวพันกับเรื่องของกรรมวิธีการถนอมอาหารและหมักดองนี่เยอะมากใช่ครับไตปลาพุงปลาแล้วก็น้ำเคยก็เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นครับผมซึ่งที่มาเนี่ยอาจจะทำให้คนฝรั่งจำนวนหนึ่งรู้สึกแบบไม่โอเคแล้วก็ไม่ชอบเพราะบวกกับกลิ่นบวกกับรสชาติด้วยใช่แล้วฝรั่งเขาเอาเครื่องในสัตว์มาทำเป็นอาหารสัตว์เขาก็ไม่ได้ทิ้งให้เสียเปล่าเขาก็เอามาทำเป็นอาหารสัตว์แต่คนไทยนี่กินทุกอย่างใช่แล้วกินเป็นหลักด้วยครับผมกับมันก็เลยประกอบมาเป็นหน้าตาแบบประมาณนี้แต่ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านถ้าท่านได้เคยทานแกงไตปลา
ส่วนผสมมันเป็นยังไงคะถ้าเป็นคนใต้ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าไตปลาในเวอร์ชันเมื่ออดีตนั้นมันไม่เหมือนกับปัจจุบันเนาะครับเพราะว่าของสมัยก่อนนะคะมันจะแกงมันจะแกงเป็นแบบคือปลาชิ้นๆน่ะแล้วก็เนื้อแล้วก็เป็นเนื้อนั่นน่ะแล้วก็น้ำข้นๆเนาะอ๋อเขาไม่ใส่ผักไหมเขาใส่ผักไหมครับพี่นุ่นน้อยถ้าเป็นบางที่เลยนะก็คือไม่ผักเลยก็คือน้ำกับปลาเฉยๆครับผมซึ่งก็มีเหตุผลที่อยู่ข้างหลังทำไมอะครับพี่ก็ส่วนหนึ่งอาจจะหาผักไม่ได้หลากหลายนะในบางที่แต่ปลาหมักเนี่ยมันเก็บไว้ได้นานใช่ไหมก็มาปรุงทำง่ายๆครับแต่ต้องไม่ลืมว่าวิธีการกินอันนึงสำหรับคนใต้นะผักเหมือดหรือผักเครื่องเคียงอะเหมือดมีคำว่าเหมือดเข้ามาแล้วเหมือดนี่คือแบบว่าขอพลอยไปด้วยขอนี่ภาษาใต้แปลว่าอะไรนะฮะขอพ่วงไปด้วยพ่วงไปด้วยกินไปด้วยกันขอไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับขอเหมือดไปด้วยอ๋อทีนี้ขอเหมือดไปด้วยสำหรับในจานครับคนใต้เวลากินข้าวปลาอาหารโดยเฉพาะขนมจีนนะครับขาดไม่ได้เลยคือผักอู้ผมเห็นเป็นถาดเป็นกระด้งเป็นกะละมังถ้าเป็นที่ภาคอื่นเนี่ยมันจะเป็นผักจานเล็กๆเนาะแต่ของคนใต้ถ้ากินโดยแบบอุดมสมบูรณ์กันแล้วคือผักต้องเป็นถาดเป็นถาดขนมจีนด้วยผักเป็นถาดครับผมแล้วของที่อื่นคือผักเป็นจานครับแล้วก็ผักพื้นบ้านทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะไม่ค่อยเห็นในที่อื่นนะยอดมะตูมยอดมะม่วงหิมพานต์มันดอกรสชาติอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมฝาดกลิ่นหอมๆใช่แล้วยังมีผักชีไม่ใช่ผักชีฝรั่งนะไม่ใช่ผักชีแบบอย่างปัจจุบันผักชีจีนเนาะครับผมแล้วยังมีคือใบไม้สารพัดเลยไอ้ผักติ้วผักแต้วอะไรนี่ไม่ใช่ใช่ไหมนั่นในอีสานติ้วจะเป็นอีสานอ๋อครับแต่มันก็อาจจะมีข้ามมาแต่ของท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยมันจะมาเป็นถาดโอ้มันที่มีแบบดองก็มีแบบสดก็มีนะครับซึ่งวิธีการกินอันนี้ส่วนหนึ่งที่ท่านก็มานั่งวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึงได้ถูกจัดเป็นร้อยอันดับยอดแย่เนี่ยอาจจะกินไม่ถูกอ่ะกินไม่ครบเครื่องที่เขาว่ากันเพราะว่าคนใต้เวลากินกินยังไงครับไตปลานี่กินได้ทั้งขนมจีนแล้วก็ข้าวสวยเนาะแต่จะไม่กินเปล่าเป็นซุปอย่างที่ว่าไม่ได้กินซุปแบบฝรั่งห้ามซดคงไม่ไหวเจอโซเดียมเยอะมากใช่ใช่เขาจะกินกับข้าวสวยครับข้าวสวยลดความจัดจ้านของรสชาติหนึ่งละสองเขามีผักเป็นกะละมังอย่างนั้นน่ะดังนั้นไอ้ผักที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมาใส่ให้มันไปต้มอีกไงน้ำแกงข้นๆกับเนื้อปลาชิ้นๆโตๆเบลเล่งแล้วก็ตักใส่จานขนมจีนแล้วก็มากินผักเหมือดข้างเคียงก็จบละอันนี้ก็เป็นการแบบลองถอดดูนะถอดถาดดูนะเพราะฉะนั้นเวลากินไม่ครบมันก็มีผลต่อรสชาติที่มันจะแบบสูงปรี๊ดเค็มปรี๊ดข้นมากแน่ๆแล้วถ้ากินผักมันนัวแล้วเนี่ยน้ำแกงเขาไม่ได้ตักซดราดแบบน้ำเจิงนะถ้ากินขนมจีนแต่ปลามันก็จะตักแบบแค่ผสมพอดีใช่คลุกแล้วก็มันจะมีความกลมกล่อมอย่างผมกินนะครับวันที่ดวงกินเนี่ยบางทีก็จะมีไข่ต้มนะครับมีหมี่กรอบอันนี้ที่คุณที่บ้านเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อก็จะชอบกินอย่างเงี้ยกับหมี่กรอบก็คือหมี่กรอบแบบชาววังที่มันมีความเปรี้ยวความหวานใส่ผิวส้มซ่าอะไรพวกเนี้ยพอมันเจอเค็มของแกงไตปลากับเผ็ดเนี่ยโหมันกลมกล่อมมากมันจะทอนให้มันมีความลงตัวใช่ครับแล้วก็มันมีความทอนลงในรสชาติของข้าวสวยที่มันมีความหวานอ่อนๆละมุนทำให้คำข้าวเราเนี่ยกลมกล่อมคนใต้เองก็ยังมีไก่ทอดยิ่งไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยโหกินกับแกงไตปลาแล้วก็ขนมจีนน่ะให้มันชุ่มๆกันแล้วก็คลุกกับเอาแกงเอาไก่เนี่ยฉีกเป็นชิ้นๆนะครับแล้วตักเข้าไปเนี่ยโหเรียกว่าสุดจะดีเลยแบบโอ้ อาหารโปรดของผมเลย ในวังก็มีเหมือนกันแสดงว่าดวงกำลังมีความคิดไม่เหมือนกันกับเทสที่ถูกจัดมาเป็นร้อยอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยของยอดฮิตที่ชอบใช่ไหมที่ชอบเลยครับผมอันนี้ฮะก็จะเห็นว่าวิธีการกินที่ต่างกันมันอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นน่าจะมีการชวนคนที่บอกว่ายอดแย่ให้มาลองใหม่แต่กินอย่างถูกต้องนะกินอย่างแบบที่เขากินกันอ่ะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่ลองมาถอดดูว่าแกงไตปลาเนี่ยมันมีความน่าสนใจที่อยู่ใต้นั้นก็มีหลายปัจจัยเนาะแต่มันก็มี2ตัวหนึ่งก็ต้องไม่ปฏิเสธว่ากินมากๆก็ไม่ดีนะเพราะโซเดียมสูงเค็มจริงแหละก็เรียกว่ากินแต่น้อยพอเหมาะพอควรนะมันก็จะดีต่อสุขภาพได้ด้วยอย่างในวังอ่ะครับเขาก็มีการกินไตปลาของเขาเอ๊ะของคนใต้ก็มีนะอย่างเช่นแกงไตปลากะทิเขาจะเอากะทิเนี่ยมาเจือให้มันมีความละมุนละม่อมกลมกล่อมมากขึ้นเอาไข่ต้มใส่ลงไปเอาหมูสับใส่ลงไปมันกลายเป็นแกงไตปลาที่กินง่ายขึ้นไม่ใช่แกงไตปลาฮาร์ดคอร์แบบที่เรากินกันแบบสมบุกสมบันดั้งเดิมและในวังเนี่ยก็ยังมีอาหารอยู่อย่างนึงเราเรียกว่าไตปลาแซงว่าพี่นุ่นเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินแซงว่าอยู่ในหลายคำเหมือนกันที่ผ่านมาแต่อันนึงที่สงสัยมากคือกับเหตุชมเครื่องคาวานมีแซงว่าปลาดุกฟู
พี่ก็ยังสงสัยว่าแซงว่าที่ว่ามันคืออะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้หาคำเฉลยแซงว่าปลาดุกฟูเนี่ยมันเป็นแซงว่าแบบนึงแต่อาจจะเป็นแซงว่าที่มาที่หลังแต่ถ้านายกับเหชมเครื่องขาวหวานจริงๆเนี่ยมันจะมีพูดว่าไตปลาเสแสร้งว่าดุดวาจากระบิดกระบวนไอ้ตรงเนี้ยไตปลาเสแสร้งว่าคือไตปลาแสร้งว่าเป็นไตปลาก็คือมันไม่ใช่ไตปลาแต่ทำใช่เหมือนว่าใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นนะก็คือคนในวังอ่ะอยากจะกินไตปลาแต่จริตของคนในวังอันหนึ่งก็คือหายากมันเป็นของทะเลนะครับหม่อมลุงเนื่องบอกว่าเวลาจะทำแกงไตปลานะก็เอาไตปลาทูไม่เอาไตปลาช่อนหรือพุงอ่ะไม่เอาพุงของปลาช่อนมาจากคาวถ้าเป็นของปลาทูเนี่ยมันจะมีความหอมมีความเรียกว่าไม่รุนแรงเท่ากับปลาช่อนความคาวจะน้อยกว่านะครับแล้วคนในวังเนี่ยบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่ามันมีจริตของเขาอ่ะจะไม่กินของหมักดองหรือของอะไรที่มันดูรสชาติรุนแรง fermented หรือก็เรียกอะไรนะของหมักดองนั่นแหละนะฮะเขาก็เลยจะมีการเลี่ยงเรียกว่าเลี่ยงไปกินแบบนั้นแบบนี้เขาจะเอากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆที่เขาคุ้นเคยเนี่ยเอามาเผาวิธีเผาของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเผาใส่ตะแกรงปิ้งไปปิ้งไปนะครับแต่เขาจะใช้วิธีโยนลงไปในเตาเชิงกรานด้านล่างพี่นุ่นเคยเห็นเตาเชิงกรานไหมครับมันมีลักษณะเป็นเหมือนกับลักษณะของเชิงกรานคนคือใหญ่ตรงบริเวณทรงกลมแล้วก็มันจะสอบเข้ามามันเหมือนกับเชิงกรานด้านล่างของคนแล้วเขาจะจุดไฟข้างล่างแล้วมีฐานแดงๆอยู่เขาจะเอากุ้งแม่น้ำเนี่ยโยนลงไปแล้วก็เขี่ยไปเขี่ยมาไอ้ความร้อนของฐานที่มันแดงๆเนี่ยมันจะไม่รุนแรงเหมือนกับเปลวไฟที่มันอยู่ด้านบนมันจะระอุอวนระอุมันจะทำให้ความสุกของกุ้งย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบกึ่งสุกกึ่งดิบจะมีความหวานความฉ่ำแล้วก็จะแกะเปลือกออกแล้วก็ใช้วิธีฉีกเนื้อออกมาไม่หั่นไม่สับนะครับหั่นสับนั่นเรียกว่าไม่เข้าถึงรสชาติเขาเรียกว่าฉีกออกมาเป็นเส้นๆเลยตามแนวของเนื้อกุ้งแล้วบีบรีดเอามันสีแดงๆของหัวกุ้งเนี่ยมาเคล้าผสมกับเนื้อแล้วใส่เครื่องแซงว่าไปก็จะมีหอมกระเทียมข่าตะไคร้ซอยต่างๆรสจัดจ้านแล้วใส่น้ำมะนาวให้เปรี้ยวเลยนะครับมีผิวมะกรูดนะครับใบมะกรูดซอยลงไปโอ้ตรงเนี้ยมันจะมีความเรียกว่าแอบนิดนึงเรียกว่าแซงว่าเรียกว่าดัดจริตเป็นแกเป็นไตปลาที่แบบรสจัดๆของคนโบราณดังนั้นเนี่ยครับอันเนี้ยชาววังเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวแซงว่าของไตปลาอันเนี้ยอยู่นะครับที่มันมีเหมือนกับความเป็นใช้ไตปลาทำแต่ว่าไม่ใช่จริงจังใช้มันกุ้งแทนใช้มันกุ้งแล้วมันเป็นแบบมีน้ำไหมหรือว่าเป็นยำยำเป็นยำยำครับกึ่งสุกกึ่งดิบเรียกว่าคลุกคลิกคลุกคลิกตรงนี้ครับผมอันนี้เพิ่งจะรู้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งสำหรับไตปลาในวังเนาะแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าไตปลาดั้งเดิมเนี่ยก็คือน้ำกับเนื้อปลาครับผมนะแล้วก็ผักก็ไม่ใช่ผักเหมือดแทนใช่ไหมตอนหลังมันก็กลายขึ้นมาพอมันเป็นของที่นิยมคนไปขายกันเยอะขึ้นมันต้องใช้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ผักหาง่ายขึ้นเขาก็ผักมันผสมหลายอย่างแล้วถามว่ามีผักอะไรอยู่ในเนื้อในน้ำบ้างครับเห็นคุ้นเคยคือฟักทองบ้างมะเขือแล้วก็หน่อไม้ใช่ไหมที่ดูชอบมากเลยแล้วบางทีก็ใส่ถั่วฝักยาวอีกครับผมถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็ที่ดวงชอบมากเลยคือเขาชอบใส่เม็ดขนุนต้มกับตัวเม็ดโมหิมพานต์อู้มันเวลาที่ดวงตอนเด็กๆอ่ะกินรสจัดไม่ค่อยเป็นแต่จะชอบกลิ่นของเขาดวงจะตักไอ้ตัวเม็ดขนุนเนี่ยมาเคี้ยวกับไอ้ตัวเม็ดโมหิมพานต์มันขนุนต้มนี่ก็หาไม่ได้ง่ายแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้ากินแต่ว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยังพอมีซึ่งในดั้งเดิมก็ทางใต้ก็มีมะม่วงหิมพานต์เยอะไงเขาก็ใส่ได้คืออนุโลมอันนี้เราพอจะมีแต่พอยุคหลังไม่มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพราะแพงมันก็จะมีแต่ผักพื้นฐานเพราะฉะนั้นไตปลาในพ.ศ.2024นี้เนี่ยนะ2567เนี่ยนะก็จะเป็นคนละเวอร์ชันกับไตปลาแท้ๆใต้ๆที่มาจากทางที่พันธุ์ที่ภาคใต้เลยแต่เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงเรื่องกลิ่นที่สำคัญรสชาติสำคัญคือมาจากวัตถุดิบที่ผ่านการหมักคือพุงปลาหรือว่าเคยปลาใช่เลยครับผมค่ะอันนี้ก็น่าจะได้ทำให้เห็นภาพเนาะโอ้โหค่อนข้างชัดแล้วก็มีความเรียกว่าเห็นภาพหลากหลายมากในหลายๆแง่มุมหลายๆด้านของตัวแกงไตปลาของรสชาตินิยมของคนต่างๆครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าก็ต้องกินแบบเข้าใจด้วยกินอย่างเข้าใจครับผมใช่เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแกงไตปลาในหลากหลายแง่มุมที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะเห็นว่าโอ้โหมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มันยอดแย่แท้ๆอย่างที่ทางโพลได้บอกเอาไว้นะครับถ้าเราลองกินแบบอย่างถูกวิธีกินอย่างเป็นแล้วก็เข้าใจในแก่นแท้ของตัวแกงไตปลาว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากจบรายการนี้นะ
จจะต้องชวนคุณผู้ฟังมาลองกินกันใหม่สักทีนึงนะคะก็อาจจะได้ทำให้สัมผัสรสชาติแล้วก็แง่มุมที่ต่างไปจากเดิมนะคะครับผมฉันเองจบรายการก็อาจจะไปหาข้าวหรือขนมจีนแกงไตปลาอีกสักมื้อนึงเพื่ อไปด้วยไปด้วยไปด้วย อยากกินเลย ครับผมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแกงไตปลาในหลากหลายแง่มุมที่เราได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมกับพี่นุ่นโสภิตวังวิวัฒนาขอลาไปก่อนแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นอะไรแล้วเรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไทย PBS Podcast